สวัสดียามมื้อเช้าครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรท้อต่ออีกแล้วเนาะเกษตรท้อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวครับจังหวัดชายภูมิครับพี่น้องมื้อนี้สิพามาเบิ่งเพียลงมันเนาะครับเพียลงมันแล้วก็วิธีป้องกันและวิธีแก้เนาะครับว่าผมมีวิธีป้องกันและวิธีแก้จังได๋เนาะก่อนอื่นเลยก็มาเบิ่งลักษณะของเพียลงมันเนาะครับเพียลงมันเนี่ยครับมันจะเป็นหย่อมาตั้งแต่ปลายเลยนะครับเป็นใบหย่อมาตั้งแต่ปลายแล้วก็ไปเบิ่งพี่เบิ่งใบใกล้ๆนะครับมันที่เป็นเพี้ยตัวขาวๆน้อยๆครับอยู่ใต้ใบเนาะใต้ใบสาเหตุมันเกิดจากอีหยังเนาะครับเกิดจากเพี้ยพวกเนี่ยครับมันมาดูดกินน้ำเลี้ยงส่วนยอดของมันเฮาเนาะครับเนี่ยครับมันจะกินมาตั้งแต่ส่วนยอดเลยมันจะเฮ็ดให้ใบมันเฮาเนี่ยหย่อลงหย่อลงนะครับเพราะว่ามันดูดกินน้ำเลี้ยงเนาะน้ำเลี้ยงแล้วเพี้ยพวกนี้มันมักลงช่วงใดเนาะครับช่วงใดแล้วก็พื้นที่ดินแบบใดเนาะที่มันมักลงนะครับช่วงที่เพี้ยแป้งมักลงนะครับมักลงกินก็คือช่วงที่แร่งจัดเนาะครับช่วงเดือนที่มันเกิดการแร่งจัดแล้วก็สภาพอากาศบ่มีความชื้นเนาะครับอย่างเช่นเชื้อช่วงมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอากาศร้อนจัดนะครับเพี้ยพวกนี้ก็ที่ลงนะครับที่ลงส่วนสภาพดิน ที่เห็นหลายที่สุดก็คือพวกดินเหลืองมันปูนะครับดินโคกนะครับดินโคกจะประสบปัญหาแบบนี้หลายที่สุดนะครับหลายที่สุดส่วนพี่น้องท่านใดประสบปัญหานี่ก็เม่นมาใต้คลิปได้เลยนะครับเม่นมาใต้คลิปมาเว้าสู้กันฟังได้เลยเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้เลยถ้ามันน้อยนะครับมันจะส่งผลให้มันถึงตายได้เลยนะครับมันน้อยๆอยู่นะครับเพราะว่ามันบ่ทันได้ลงหัวเนาะแต่ถ้ามันลงหัวแล้วพอฝนตกมาใส่มันก็สิเฮ็ดให้ใบมันเฮาแตกได้ไหมอยู่ครับแตกได้ไหมอยู่แล้วมีวิธีป้องกันและวิธีแก้เนี่ยเนาะวิธีแก้เบื้องต้นก็คือมันมียาอยู่ครับมียาตามท้องตลาดที่เพิ่นใส่ฉีดเนาะครับใส่ฉีดใส่ขีดใส่มันนะครับใส่ขีดใส่มันมันอาจจะซอยขาให้เขาได้ประมาณ10ถึง15มื้อเนาะครับ10ถึง15มื้อมันก็จะป้องกันได้บ่หลายมื้อดอกเนาะครับบ่หลายมื้อดอกเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนาะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพความชื้นในดินเนาะครับสภาพความชื้นในดินอย่างน้อยๆเขาก็ต้องให้มันเขานะครับป้องกันตัวเองได้นะครับมันที่ป้องกันเจ้าของได้อย่างไรนะครับมันนะครับมันจะมีสารตัวนึงนะครับเพื่อจะป้องกันพวกเพี้ยพวกนี้ครับมันคือสารไซยาไนด์นะครับสารไซยาไนด์มันจะมีช่วงมันลงหัวนะครับมันลงหัวหรือว่ามันเริ่มลงหัวนะครับมันจะเริ่มมีสารตัวนี้แล้วมีสารตัวนี้แล้วแต่ว่าหน้าแรงนะครับเพราะเขาหน้าแรงความชื้นบ่มีนะครับมันเขาสามารถที่สั่งสารตัวนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันเจ้าของได้นะครับป้องกันเจ้าของได้ก็เลยเป็นสาเหตุของเพี้ยลงมันเขานะครับลงมันเขาแล้วส่วนตัวผมมีวิธีแก้อย่างไรนะครับมีวิธีแก้อย่างไรของผมก็คือยูไฮนะครับยูไฮของผมแต่ก่อนก็เป็นไฮโคกไฮดอนนะครับเป็นดินเหลืองปนสายเฮือนครับของผมกับประสบปัญหาแบบนี้เฮือนครับปัญหาแบบนี้เฮือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนผมก็เลยมีแนวคิดว่าเฮาคือบ่ปรับปรุงดินให้มีความชื้นเนาะครับปรับปรุงดินให้มีความชื้นอยู่ตลอดทั้งปีเนาะครับมันเฮาก็สิได้สร้างสารตัวนี้มาทั้งปีเนาะครับเพื่อป้องกันเจ้าของเนาะเพื่อป้องกันต้นมันของเจ้าของเองบ่ให้เกิดโรคพวกนี้ลงเนาะครับโรคระบาดพวกนี้ลงได้ผมก็เลยปรับปรุงดินมาตลอดนะครับเอาอินทรีย์วัตถุไปใส่ให้ตลอดนะครับใส่ให้ตลอดจนทุกมื้อนี่เปอร์เซ็นต์การเป็นโรคเพี้ยแป้งพวกเนี่ยครับมันลดหน่อยลงแล้วครับลดหน่อยลงได้หลายครับจนเดี๋ยวนี้ฮอดจะบ่มีเลยนะครับฮอดจะบ่มีเลยนอกจากปีนั้นที่แร่งจัดนะครับแร่งจัดเป็นเดือนนะครับนี่เสียมันก็สิมีมาประมาณ10-20ต้นนะครับ10-20ต้นแต่ผมไปเบิ่งแปลงมันของพี่น้องบางท่านเนาะเป็นทั้งแปลงเลยนะครับเป็นทั้งแปลงเลยอย่างเช่นแปลงนี้เนาะครับอย่างเช่นแปลงนี้เนี่ยครับแล้วผมที่มาให้เบิ่ง
ความแตกต่างนะครับว่าดินมีความชื้นกับดินบ่มีความชื้นมันทรงผลจังใดเนาะครับนี่ก็คือฝั่งนี้เนาะครับฝั่งนี้มันเปลี่ยนแปลงมันเดียวกันคือกันดินมีความชื้นเนาะครับมันก็ที่สร้างสารที่ผมบอกนะครับมาเลี้ยงเจ้าของนะครับมาเลี้ยงเจ้าของแล้วก็เอาไว้ต่อต้านโรคพวกเพี้ยแป้งนี่แหละครับมันจะเฮ็ดให้เพี้ยบ่ลงนะครับพี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งเพี้ยแป้งจะบ่ลงเพราะว่าดินมันมีความชื้นเนาะครับดินมันเก็บความชื้นได้ดีเนาะมันจะป้องกันได้หลายครับแล้วกลับกันมาเบิ่งกับฟังนี่นะครับฟังที่บ่เคยปรับปรุงดินนะครับนี่อันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบกันเบิ่งซื่อๆนะครับเปรียบเทียบกันเบิ่งซื่อมันที่แตกต่างกันหลายครับแตกต่างกันหลายเพราะว่าดินมันเก็บความชื้นบ่ได้เนาะดินมันเก็บความชื้นบ่ได้นี่แหละครับผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเอานะครับดูแลดินนะครับดูแลดินให้ดีให้มันเก็บความชื้นได้หลายๆนะครับเก็บความชื้นในนานๆอย่างน้อยนะครับมันก็ที่ทรงผลได้หลายเติบนะครับทรงผลได้หลายเติบพี่น้องก็ค่อยๆปรับปรุงดินไปเรื่อยๆนะครับบ่ต้องใจฮ้อนครับบ่ต้องใจฮ้อนของผมก็เป็นครับเป็นเพี้ยแป้งคือกันแต่ก่อนนะครับจนเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วครับบ่มีแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube เกษตรท่อต่อให้ผมนำเนี่ยด้วยครับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณครับ